ครับวันนี้ตื่นมาปลูกต้นไม้แต่เช้าครับเสร็จแล้วมาทำกับข้าวกินกันดีกว่าเมื่อวานตอนบ่ายๆไปเก็บขี้เหล็กมาครับแล้วก็ต้มเรียบร้อยครับแล้วก็ข้างๆนี้ก็เป็นเครื่องต้มนะครับเนี่ยฮะมีตะไคร้เนี่ยฮะอยู่ในบ้านหมดเลยชะอมโอ้ที่นี่ก็มีลักแมงลักครับไม่ใช่มีลักมีแมงลักครับอันนี้พี่ขี้หนูสู่อวนครับแดงๆครับเนี่ยฮะเครื่องต้มขี้เหล็กผมวันนี้เอาต้มแบบง่ายๆนะครับว่าจะต้มหนังงัวแต่ว่าหนังงัวหมดวันนี้เอา3ชั้นก่อนก็แล้วกันจะไปต้มกันปกติผมจะใช้หนังวัวนะครับที่เขาเผามาแล้ววันนี้ไม่มีหนังวัวใช้3ชั้นนะครับหั่นแล้วก็ลวนก่อนให้มันหอมก่อนแล้วก็เอาไปต้มนะครับลวนก่อนวัวประมาณนี้ครับแล้วก็ปิดแก๊สไว้ก่อนหอมพริกตะไคร้ครับทุบๆๆหั่นๆๆๆแล้วก็ใส่ไปเลยครับเดือดแล้วครับใส่ขี้เหล็กลงไปครับพอดีเขามีขี้เหล็กเยอะนะฮะแล้วก็ใส่หมูลงไปครับใส่ผงชูรสครับเกลือครับรสดีครับเกลือสักหน่อยหนึ่งแล้วก็โคเลครับโคเลเสร็จปิดฝาครับใบยะนางไม่มีครับหาไม่ได้ครับแถวนี้หายากใช้น้ำปลาครับเนี่ยน้ำปลาแทนครับแล้วก็คนๆครับเนี่ยครับความสุขของคนทำสวนนะครับมีพื้นที่ว่างตรงไหนก็ปลูกเขาอยากจะกินก็ไปเก็บนะครับเอามาทำกับข้าวนะครับดีกว่าไปเดินตลาดสดนิดนึงครับเทใส่กันไปขั้นตอนสุดท้ายครับเวลารับเทใส่ไปแล้วก็ปิดไฟครับเสร็จแล้วครับตักเสิร์ฟเลยดีกว่าครับพร้อมเสิร์ฟครับตัวนี้ข้าวร้อนๆก็ได้แล้วครับเนี่ยครับแซ่บหลาย